เพราะจักรพรรดิเนี่ยมันมาตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านไม่บวชท่านก็เป็นจักรพรรดินะแต่ท่านบวชก่อนคำว่าจักรพรรดิเนี่ยคนเขาอยากไม่เข้าใจมันเป็นส่วนหนึ่งของโพธิสัตว์ที่ระหว่างที่ท่านสร้างบารมีเนี่ยมันจะบังเกิดขึ้นระหว่างรอยต่อพุทธเจ้าองค์ไปอีกองค์มันจะมีพระปัจเจกจะมีจักรพรรดิเกิดในยุคนั้นนั้นยุคนั้นไม่ได้เกิดทั่วไปนะเกิดตามยุครอยต่อสมัยที่ฝึกกับท่านน่ะท่านหลวงพ่อท่านให้พิสูจน์เรื่องพวกเนี้ยเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องศาสนาพุทธมาจากไหนศาสนาพุทธมาจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์ที่เข้าใจเรื่องการสร้างบารมีเข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยแกะรอยตามมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดท่านศึกษามาศึกษาไปเรื่อยเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยจนมีความเข้าใจว่าถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีดินแดนที่ไม่เกิดคือไม่เกิดอะนี่คือศาสนาพุทธท่านก็เลยสร้างแกะบารมีสร้างพิจารณาเรื่องศีลสมาธิและปัญญาประมาณนั้นนะเพราะพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยองค์แรกของโลกนะท่านถึงสร้างบารมีเยอะมากนะฮะกว่าจะเข้าใจใช้เวลาเกือบร้อยอสงไขยเกือบนะ80-90ท่านก็ทิ้งพลังงานไว้นะพอองค์ข้างหลังมาเนี่ยสบายเลยองค์ข้างหลังมาสบายเลยเพราะอะไรเพราะท่านทิ้งรอยไว้แล้วไงท่านทิ้งรอยไว้เราเดินแล้วมนุษย์ท่านบอกมนุษย์เราในมนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยทำกรรมอะไรไว้นะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ตัวเราคือจิตเราเนี่ยเป็นตัวบันทึกกรรมถ้าเราไม่นึกเนี่ยมันไม่มานะแต่ถ้าเรานึกมาถ้าเราฝึกเป็นนานๆเข้าในเรื่องสวดจักรพรรดิเรื่องกรรมฐานเนี่ยมันต้องทำเพราะมันต้องการดำรงชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าในโลกเนี่ยในอดีตเราทิ้งอะไรไว้เราทำกรรมอะไรไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งดีหรือไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมีความไม่ดีกับความไม่ความดีอ่ะนะมันก็มีความเพลิดเพลินใจดีใจเสียใจครับแค้นใจมันเรื่องของปานาทินากาเมมุสาทั้งหมดทิ้งไว้ในโลกนะทิ้งไว้แล้วไม่ใช่จะไม่มาเกิดในโลกมันต้องมารับกรรมในโลกที่เราทิ้งไว้นะไม่มีอะไรซับซ้อนนะถ้าเราจะหนีจากพวกนี้นะเราอยากจะเข้าใจเรื่องเนี้ยเราต้องฝึกครับพื้นฐานของพุทธศาสนาก็คือการสวดมนต์ภาวนาไม่ใช่การอ่านหนังสือนะไม่ใช่นะคือต้องใช้ความรู้สึกความรู้สึกเราเนี่ยเราต้องเข้าใจเรามีตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่จำความได้มันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงที่เราบันทึกในยุคนี้บันทึกอะไรล่ะโลกล้วนๆเลยติดโลกมนุษย์ก็เลยพัฒนาเรื่องวัตถุพัฒนาเรื่องโลกเห็นไหมเจริญทางโลกเป็นไงล่ะมันเจริญจริงไหมไม่ใช่มันก็เกิดการแย่งชิงกันเกิดการฆ่ากันเกิดธุรกิจเกิดผลประโยชน์เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะติดวัตถุไม่เข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดไม่เข้าใจเรื่องของกรรมมันก็เลยยาวเลยตอนนี้โลกละนี่มันยาวมากก็มันก็เสื่อมเหมือนกันคือมันจะเจริญรับเสื่อมโลกเนี่ยมันเสื่อมแน่นอนตอนนี้มันกำลังจะเสื่อมนะความเสื่อมของมนุษย์ก็คือการภัยธรรมชาติโรคระบาดอุบัติเหตุอุบัติภัย
มนุษย์ฆ่ากันในที่เราเห็นอยู่มนุษย์ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาจริงๆศาสนาในโลกเนี่ยไม่มีศาสนาไหนสอนให้คนทำความไม่ดีทุกศาสนาทำสอนให้คนทำดีหมดเลยถามว่ามนุษย์คนไหนมั่งที่ไม่เข้าใจเรื่องดีกับไม่ดีไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกเกิดมาแล้วไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องตายเพราะคนต้องตายนะแต่เขาไม่เข้าใจว่าเวลาตายแล้วไปไหนเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยมันเลยเกิดกรรมกระทำทั้งดีหรือไม่ดีด้วยเพราะนั้นท่านถึงบอกให้เราฝึกให้เข้าใจเรื่องของฐาน